เรามาดูขั้นตอนในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงในขั้นตอนอื่นๆกันต่อนะครับขั้นที่2การอ่านอย่างวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ผู้ทดสอบจะต้องอ่านเนื้อเรื่องทีละย่อหน้าอย่างเคร่งครัดและจะต้องให้ความสำคัญกับข้อความที่โจทย์กำหนดให้ซึ่งในแบบทดสอบจะมีการพิมพ์ข้อความนั้นๆด้วยตัวดำหนาเพื่อให้ผู้ทดสอบรู้ว่านี่คือข้อความที่โจทย์หรือแบบทดสอบชุดนี้กำหนดไว้ซึ่งจะมีทั้งหมด10ข้อความด้วยกันในการอ่านแต่ละย่อหน้านั้นบางย่อหน้าอาจจะมีข้อความที่โจทย์กำหนดให้เพียง1ข้อความหรือ 2-3 ข้อความหรืออาจจะไม่มีอยู่เลยก็ได้แต่เมื่อได้เจอข้อความเหล่านั้นแล้วผู้ทดสอบก็ต้องมองให้ออกว่าข้อความที่โจทย์กำหนดให้เหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อความที่โจทย์กำหนดให้อื่นๆอย่างไรตามรูปแบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแบบทดสอบที่กำหนดไว้ซึ่งในการอ่านอย่างวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดให้ตามรูปแบบและทุกข้อความที่โจทย์กำหนดให้นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างแน่นอนไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งขั้นที่3การสร้างภาพเชื่อมโยงเรื่องราวในขั้นตอนที่3นี้จะเป็นขั้นตอนที่ผู้ทดสอบจะต้องนำความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความที่โจทย์กำหนดที่วิเคราะห์ได้ในแต่ละส่วนมาเชื่อมโยงร้อยเรียงต่อเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในบทความทั้งหมดว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในรูปแบบใดบ้างและสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรโดยในขั้นตอนนี้ผู้ทดสอบจะต้องนำความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแต่ละข้อความที่โจทย์กำหนดที่วิเคราะห์ได้มาเขียนเป็นผังมโนทัศน์หรือ Mind Map เพื่อมองเห็นภาพรวมของเนื้อเรื่องโดยเริ่มทีละส่วนย่อยๆของความสัมพันธ์เชื่อมโยงแต่ละตอนแล้วจึงนำมาเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างข้อความแต่ละตอนเหล่านั้นเป็นภาพต่อที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยความสัมพันธ์ของเรื่องราวก็จะเป็นไปตามกรอบและทิศทางที่ได้อ่านพบในขั้นตอนของการอ่านแบบสำรวจในเบื้องต้นแล้วขั้นที่4การอ่านผังมโนทัศน์เพื่อตรวจสอบในขั้นตอนที่4จะเป็นการอ่านผังมโนทัศน์หรือ Mind Map ที่เราได้จัดทำขึ้นโดยอ่านไปตามความเชื่อมโยงระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดให้และความเชื่อมโยงของข้อความที่โจทย์กำหนดให้ในแต่ละส่วนที่เป็นไปตามรูปแบบของความสัมพันธ์และเป็นไปตามความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องตามทิศทางของเรื่องราวทั้งหมดในการอ่านผังมโนทัศน์หรือ Mind Map ในขั้นตอนนี้ผู้ทดสอบจะสามารถรู้ได้ว่าการวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดให้และความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาแต่ละส่วนเป็นไปตามเนื้อเรื่องที่ปรากฏอยู่ในบทความหรือไม่อย่างไรเสมือนเป็นการตรวจสอบการคิดวิเคราะห์ของเราให้ถูกต้องก่อนที่จะลงมือใส่รหัสคำตอบในการทำแบบทดสอบชุดนี้ต่อไปดังจะขอแสดงตัวอย่างด้วยผังมโนทัศน์ต่อไปนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นจากผังมโนทัศน์ที่เห็นนี้เราจะพบว่าข้อความที่กำหนดให้ข้อความแรกประกอบไปด้วยหรือคืออะไรหรือมีตัวอย่างคือหรือส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นหรือมีผลกระทบอะไรนั่นก็แสดงให้เห็นว่าข้อความนี้เป็นข้อความที่มีข้อความที่ตามมาเป็นข้อความที่กำหนด3ข้อความจากนั้นในบางครั้งอันร่างเราจะเห็นว่าข้อความที่กำหนดให้อาจจะเป็นข้อความที่ประกอบไปด้วยหรือเป็นองค์ประกอบหรือเป็นข้อความตัวอย่างแล้วก็มีข้อความหลักที่ตามมาอีก2ข้อความและในข้อความหลักเหล่านั้น
อาจจะไประงับหรือป้องกันหรือลดทอนนี่คือตัวอย่างของการตรวจสอบว่าเมื่อเราเขียนผังมโนทัศน์แล้วเราอ่านตามผังนั้นแล้วมันเป็นไปตามเนื้อเรื่องในบทความที่กล่าวถึงแล้วหรือไม่ซึ่งจะมีตัวอย่างให้เราได้ศึกษาในโอกาสต่อไป